ือตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราให้ความสนใจกันมากนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะสำหรับวสันต์เองเนี่ยจริงๆในเรื่อง CSR ของวสันต์นี่สิ่งแวดล้อมเป็น1ใน4หัวใจที่เราดำเนินการมานานแล้วนะคะจริงๆตั้งแต่ปี2014เนี่ยเรามีวันที่เรียกว่า No Bag Day นะทุกวันจันทร์ท่านที่เป็นสมาชิกมาก็ถ้าไม่รับสูงหรือปฏิเสธถุงก็จะได้รับคะแนนไปแล้วก็รณรงค์เพื่อให้ความรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันปัญหามันค่อนข้างจะใหญ่โตขึ้นมากนะไม่ว่าจะเรื่องกระทบต่อสิ่งมีชีวิตกระทบต่อธรรมชาติหรือว่าภาวะโลกร้อนนะคะในแต่ละวันเนี่ยเรามีถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเนี่ยประมาณสัก20ล้านใบต่อวันถ้าคูณไปเป็นปีเนี่ยอย่างน้อยก็ 7,000 กว่าล้านนะ 7,000 กว่าล้านใบทีเดียวเราสามารถกำจัดได้ประมาณแค่จุด5เท่านั้นจุด5ล้านที่เหลือเนี่ยจะเป็นขยะคงค้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นโอกาสอันดีแล้วที่เราจะรณรงค์ยิ่งขึ้นนอกจากที่เราเคยทำอยู่แล้วให้มีความชัดเจนมากขึ้นสเต็ปนี้เราก็จะมีแคมเปญที่เรียกว่าLook good do great นะคะดูดีได้ทำดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดเลนพิเศษเดี๋ยวถ้าเข้าไปชมข้างในเนี่ยจะพบว่าเรามีช่องทางที่จะใช้สำหรับการจ่ายสตางค์สำหรับท่านที่ต้องการปฏิเสธการรับถุงนะแล้วก็จะได้ใช้ถุงผ้าหรือว่าถุงอื่นๆนะเพื่อที่จะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยกันลดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการร่วมมือกับทางบริษัทคิดซึ่งเป็นทางของคุณท็อปกับคุณนุ่นซึ่งเป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ที่อยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าองค์กรนี้ไม่หวังผลกำไรใดๆนะคะก็อยากจะขอสนับสนุนจริงๆที่ร่วมมือกันเนี่ยเราแค่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทางโครงการที่ทางคุณท็อปคุณนุ่นได้ทำไว้นะแล้วเราก็ช่วยประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะการรณรงค์อันนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะทำเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราอยากให้ทุกท่านสนุกไปด้วยเพราะฉะนั้นEcolife Application ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกท่านสนุกไปกับการรณรงค์ในครั้งนี้คือเราทราบมาฮะว่าทางวัดสันเนี่ยครับจะไม่ให้ถุงพลาสติกกับลูกค้าในวันที่1มกราคมก็เป็นการร่วมมือกันกับภาครัฐนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆด้วยแล้วเราก็เลยอยากที่จะเหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับให้กับลูกค้าของทางวัดสันว่าในวันที่1มกรานะเราจะไม่แจกแล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยคุณยังสามารถที่จะมาร่วมสนุกในการเล่นเกมด้วยแอปพลิเคชัน Ecolife เราก็จะบันทึกผลว่าแต่ละสาขาเนี่ยลดไปได้เท่าไหร่รวมถึงก็อาจจะมี privilege นะฮะในการตอบแทนให้กับคุณด้วยในขณะที่คุณไม่ได้รับถุงพลาสติกจากทางวัดสันครับค่ะก็จริงๆแล้วนุ่นว่าอย่างที่พี่แพทย์บอกเลยอะว่าเราสามารถดูดีได้แล้วทำดีได้ด้วยซึ่งว่าเป็นเรื่องที่แบบคนในสังคมยุคนี้น่าจะแบบอยากให้มันเป็นเทรนด์นะคะนุ่นรู้สึกว่าอะไรจะใช่นุ่นว่ามันน่าจะถึงเวลาที่พวกเราแบบเราบอกว่าเราเห็นข่าวแบบน้องมาเรียมเรารู้สึกเสียใจกับหลายเรื่องแล้วนุ่นว่าเราควรจะลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างนึงเริ่มจากตัวเองเริ่มจากง่ายๆอย่างสาวๆหรือว่าใครที่แบบอย่างนุ่นเป็นมนุษย์ชอบช้อปปิ้งอย่าคิดว่าเรื่องช้อปปิ้งมันเป็นเรื่องที่แบบฉันจะรักโลกไม่ได้อย่างน้อยมาเริ่มที่นี่ก็ได้ค่ะพกถุงผ้าเข้ามาที่ร้านนอกจากจะแบบมีโปรโมชั่นเซฟราคากระเป๋าเงินของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังช่วยเซฟเดอะเวิลด์ด้วยซึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ดีก็อยากให้มันเป็นเทรนด์นะคะว่าวันที่1มกราคมมันอาจจะเป็นวันที่ทางภาครัฐรณรงค์ให้เราช่วยกันทำแต่ในวันนี้เราสามารถเริ่มต้นง่ายๆแล้วสนุกด้วยอยากให้ลองมาแล้วก็มาลองจอย Ecolife ดูค่ะคือสิ่งที่คาดหวังนะคะจริงๆอย่างที่เรียนคือเราก็รณรงค์มานานพอสมควรแล้วแต่ว่ากระแสสังคมเพิ่งจะมีมาเข้มข้นจริงๆเมื่อมีเรื่องราวต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็มีส่วนร่วมในวันนี้มากขึ้นเรามีเวลาประมาณ3เดือนในการเตรียมตัวที่จะพบกับวันที่1นะคะอยากให้เตรียมความพร้อมไว้แล้วก็พกถุงผ้ากันค่ะ